ของ Speed นะครับ Speed Club นะครับ Speed Channel จัดSpeed Rider Meeting ครั้งที่2นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่จัดที่ The Wall เกษตรนวมินทร์นะครับวันนี้คนเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายสายพันธุ์ครับของ2ล้อนะครับ CC น้อย CC มากไม่ต้องห่วงครับอยู่ในงานเดียวกันได้นะฮะนะใช่ไหมมาใครไหมครับไม่ไหวแล้วไงคือแบบแต่ละคนแบบมาใครไหมเนี่ยมาจากบางละมุงครับว้าบางละมุงบางละมุงโอ้ไกลเนาะครับพักน้องเขามุ่งมั่นมากนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในงานนะครับไปคุยกับพี่บอสไปคุยกับพี่บอมแล้วก็ไปดูบรรยากาศของงานทั้งหมดในวันนี้วันนี้น่าจะมีอะไรสนุกนะฮะตามผมก็ไปดูแล้วกันบรรยากาศอีสแบบว่าอย่างงงนะฮะเพราะว่าพอแดดล่มลมตกชาวบ้านช่องก็จะมากันเต็มไปหมดนะครับอย่าถามว่าวันนี้เดินมามีจุดประสงค์อะไรนะครับจุดประสงค์นี่ถ้าไม่มีครับเรามาเดินเยี่ยมญาติเยี่ยมเพื่อนฝูงฮะมิตรรักแฟนเพลงเรานะครับอ้าวไอตูดมึกทำอะไรครับพี่มาถ่ายคลิปฮะถ่ายคลิปปัจจุบันติดตามพี่มาได้ทางไหนบ้างครับพี่ถ่ายเรซซิ่งเหมือนเดิมฮะถ่ายเรซซิ่งตอนนี้ยอดไลฟ์ไปเท่าไหร่แล้วครับคนตามอยู่ประมาณ 240,000 240,000 ในประมาณกี่เดือนวะ8เดือน240,000ใช่ปัจจุบันเราทำงานกันง่ายนะครับทั้งแมนทั้งผมจะทำงานกันง่ายนะครับมีอุปกรณ์แค่นี้ของผมเองผมก็ถือเซลฟี่เองเหมือนกันก็สนุกดีเฮ้ยจริงๆมันได้อารมณ์แบบว่าเราเข้าถึงนะคือมันอารมณ์เหมือนเราเล่าให้เพื่อนเราฟังเออเพื่อนกอดคอกันไปเออเดินไปกอดคอกันไปจริงๆนะลองดูคลิปอย่างนี้จริงๆมันดูอาจจะแบบอาจจะสั่นบ้างแต่มันได้ฟิลดิบๆมันอาจจะดูเถื่อนดิบคอยเหมือนคนทายอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละแต่ผมมองว่าวิธีทำงานแบบนี้ปัจจุบันมันน่าสนใจมากขึ้นมันอยู่ที่ว่าเราเลือกอะไรการนำเสนอมากกว่าบางทีเราไม่ได้พูดว่าการถ่ายสวยๆดีๆมันจะดูเอาไปแล้วก็เปล่านะแต่เรามองว่าแบบนี้มันให้อรรถรสอีกแบบเขาเรียกว่าคอนเทนต์หรือว่าการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปนั้นดีกว่าครับเนาะปัจจุบันมองโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นไงบ้างเอาตรงๆนะผมบุกมาประมาณสักปีสองเกือบ2ปีแล้วล่ะครับเพราะปัจจุบันเรื่องเป็นศพแรกๆที่ไปนะฮะใช่ศพแรกๆที่เสียหายกับ ใน2ปีแรกเพราะว่าเขาจะอยู่กับช่วงของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพราะปัจจุบันนี่ไม่ว่าจะเป็นทีวีอะไรก็ต้องมีโซเชียลของตัวเองต้องมีช่องแชนแนลของตัวเองไม่งั้นก็ชิบหายเลยนะวันเราก็เป็นอย่างนั้นถูกแล้วมันก็ทำให้คนติดตามเราได้ดีขึ้นถูกเพราะว่าทุกวันนี้คนออกไปทำงานต้องทำงาน
ทำมาหากินเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ติดรถติดบนถนนก็ดูในเขาดูออนไทม์ไม่ได้พูดง่ายๆคือดูเวลาปกติที่เราออกอากาศแทบจะไม่ได้เลยใช่เขาก็ไปดูในเวลาที่เขาสะดวกใช่ไหมครับพอเวลาที่เขาได้สะดวกก็อาจจะเป็นเวลาที่มันไม่ใช่เวลาออกอากาศแล้วเขาไปดูรีลันย้อนหลังใช่อีกทีนึงติดตามได้ทางไหนFacebook ฮะกับไทยเลสซิ่งนะฮะเจอแน่นอนไทยเลสสระเอรอเรือสอเสือนะไม่ใช่สอโซ่เป็นไทยจริงๆไทยเลสซิ่งจริงๆก็ไปดูรีวิวมหาโหดของพี่แมนได้นะครับรีวิวประเภทดิบเถื่อนถอยของพี่แมนนะไม่มีใครรีวิวอย่างผมในโลกแน่นอนครับคงไม่มีแล้วครับไอ้บ้าเอาปืนไปยิงล้อแม็กเล่นวงละหมื่นเองมันเอาไปยิงเล่นนะรอบหน้ามีอะไรติดตามกันใช่ไหมระเบิดเลยไปดูได้ปะเออเรารอบหน้าเราไปดูแมนดีกว่าซีโฟเลยนะเฮ้ยเรื่องจริงเรื่องจริงงั้นจริงอ่ะจริงล้อแม็กเขาก็ถึงกับพูดว่าคุณแมนครับขออนุญาตนิดนึงได้ไหมฮะเพราะว่าถ้าซีโฟนี่ไม่เหลือซากเออผมก็แอบคิดนะถ้างั้นเราหั่นซีโฟเหลือครึ่งนึงดีไหมแล้วค่อยระเบิดซีโฟน1ปอนด์1แท่งนะครับน้ำหนัก1ปอนด์มันจะระเบิดตึกแถวได้ประมาณ4คูหามึงครึ่งแท่งก็พอแล้วมั้งครึ่งแท่งก็2คูหาแล้วประมาณนั้นแหละลองดูเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามันจะไปเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะฮะเดี๋ยวเรารอบงานไปเดินมั้ยยังเดินแล้วโอเคเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเราไม่มีอะไรหาต้องบอกว่ามาบูธทั้งงานเราไม่แวะบูธนี้ไม่ได้ครับเอ็กซ์สปีดครับสวัสดีครับพีวิทครับวันนี้มาออกบูธน่ารักเอารถมาโชว์นะครับก็งานสปีดไรเดอร์ไม่มาไม่ได้เพราะว่าชาวไบเกอร์ทั้งหลายเขามากันใช่ไหมครับตามกระแสนิดนึงตอนนี้เรามางานซ้อนงานกันสามรายการนะมาสามสัมภาษณ์ไม่ถูกเลยสองรายการเอางี้ครับเฮียครับเวลามาออกบูธเนี่ยครับเป็นชาวไบเกอร์ร้อนๆผมเห็นเฮียขี่รถมาไม่เห็นใส่อะไรป้องกันความร้อนเลยมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือหนังมันไหม้ไปแล้วใช่ไหมไหม้ไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลัวร้อนเลยอยู่เมืองไทยเนาะก็อยู่เมืองไทยเนาะใช่ตอนนี้เอ็กซ์สปีดมีสาขาใหม่เพิ่มยังครับก็เร็วนี้เปิดตัวอีก3สาขาแน่นอนครับปี2016 2016โอ้ปัจจุบันมีเท่าไหร่นะ20สาขาแล้ว20สาขาปีนี้3ใช่ปีนี้13ครับผมโอ้สุดยอดมากทำไมรับใช้ไบเกอร์ทั่วประเทศครับมีตั้งแต่แบบรุ่นเล็กๆใช่เอาหมดครับผมเป็นคนชอบหมดเอาหมดทุกอย่างรถเล็กรถใหญ่มินิไบค์บิ๊กไบค์ได้หมดขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันอย่าไปเยอะอย่าไปจำกัดซีซีอย่าไปเยอะพูดง่ายๆโอ้จริงๆคือบางคนเนี่ยเขาเป็นประเภทเวลาประขับซีซีสูงๆมอยตัวเล็กๆของเราเนี่ยของดูเล่ไปเลยไร้สาระไร้สาระเพราะนั้นคืออยู่เป็นชาวไบเกอร์ครับอย่าไปเยอะอย่างที่เฮียบอกใครสนใจอะไรปรึกษาเฮียเขาได้ยินดีครับนะครับเข้าไปเซิร์ชวิทเอ็กซ์สปีดนะครับจะขึ้นมามีแต่นมทั้งนั้นนะฮะผมของไม่ค่อยจะมีนะอาจจะมีหน้าเฮียบ้างเล็กน้อยนะโอเคขอบคุณครับ